สวัสดีค่ะพบกับ Have a Nice Day นะคะกับเช้าวันจันทร์ค่ะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันนะคะวันนี้23กุมภาพันธ์นะคะน้องๆ อาจจะไม่ค่อยชอบเราพอมาถึงชอบมาทดสอบอยู่เรื่อยเลย เดี๋ยวภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาต่างๆนะคะก็เป็นเรื่องสนุกสนุกละกันนะคะแล้วบางทีนะอะไรต่างๆรอบตัวเนี่ยบางทีมันก็ทำให้ชีวิตเรามันมีรสชาติขึ้นนะคะถ้าเรารู้อะไรเยอะๆขึ้นนะคะแต่จริงๆเราเองก็ไม่ได้รู้อะไรเยอะหรอกค่ะเพียงแต่ว่าเราลงพื้นที่นะคะไปพูดคุยกับสโมสรต่างๆแล้วเราก็ได้ข้อมูลกลับมาซึ่งบางเรื่องนั้นคือถ้าเอามาถ้าเราไม่ลงไปตรงนั้นเราก็จะไม่รู้เรื่องนะคะครับก็วันนี้เราจะมาดูเรื่องราวของทีมน้องใหม่กันอีกนิดนึงว่าตาสโมสรของเขาที่เอานกอินทรีมานั้น มาเพราะอะไรแล้วทำไมถึงเป็นนกอินทรีนะครับแล้วนอกจากนั้นการที่บน UMT United ทีมน้องใหม่ที่เพิ่งจะก่อตั้งสโมสรขึ้นมาปีนี้เป็นปีแรกมีนโยบายใช้กัปตันทีม2คนค่ะทำไมถึงพุ่มเฟือยไหมเนี่ยนั่นน่ะสิทำไมถึงต้องใช้กัปตันทีม2คนพร้อมกันหรือว่าจะมีดิวตี้จะมีการทำงานภาระหน้าที่อะไรของทั้งสองคนนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวมากโดยเฉพาะเรื่องราวของโลโก้ของเขาโลโก้ของเขาพอรับได้เราได้รับรู้แล้วก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็มีนัยยะมีความหมายที่ดีมากเลยทีเดียวสำหรับการเอาโนอินซีนั้นมาเป็นโลโก้ของสโมสรครับเราไปดูเรื่องราวของอุบล UMT อยู่ในเต็ดทีมน้องใหม่ครับความเป็นมาของโลโก้หมายถึงเป็นโลโก้นี้แล้วมีความหมายอย่างไรบ้างครับคือจริงๆแล้วโลโก้เนี่ยนกอินทรีเนี่ยโดยประวัติศาสตร์ดั้งเดิมถ้าศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ธานีให้ดีๆนะครับว่าจะมีนกอินทรีเนี่ยบินอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงช่วงอำเภอโขงเจียมอำเภอสิรินธรศรีเมืองใหม่เนี่ยถ้าไปสังเกตนานๆทีเนี่ยหรืออาจจะไปอยู่ที่นั่นสักสัปดาห์นึงก็จะเห็นว่านกอินทรีเนี่ยบินในบริเวณลุ่มน้ำโขงเหมือนปกป้องรักษาจังหวัดอุบลราชธานีแล้วประเทศลุ่มน้ำโขงอยู่นั่นคือที่มาที่เรานำนกอินทรีของเรามาเนี่ยซึ่งชาวบ้านหรือชาวลาวเนี่ยเราจะเรียกว่าแหลวไงครับซึ่งหมายถึงนกอินทรีนั่นแหละครับเราก็เลยนำมาเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแล้วนำมาเป็นสัญลักษณ์ของอุบลยูมทียูไนเต็ดเพื่อปกป้องคุ้มครองทีมสโมสรของเราเหมือนกันครับเราจะมาคุยกับ2กัปตันคู่ที่จะมาสลับกันเป็นกัปตันทีมให้กับทีมน้องใหม่นะครับอุบล UMT United ไปเล่นที่ไหนก็เป็นกัปตันทีมแสดงว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีคนที่พาทีมเลื่อนชั้นมาก็เยอะมาครั้งนี้ก็คือมือปืนที่จะพาทีมนี้เลื่อนชั้นอีกครั้งหนึ่งใช่ครับความรู้สึกนั้นรู้สึกยังไงเวลารู้ว่าเรามีภาระหน้าที่ที่ต้องพาทีมเลื่อนชั้นในความคาดหวังของหลายๆคนมันก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางทีมงานทางสตาฟโค้ชนะครับที่เขาให้ความไว้วางใจในการรับผิดชอบตำแหน่งตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้กดดันอะไรมากมายเพียงแต่ว่าตอนนี้คือเราจะต้องเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการช่วยโค้ชในการดูแลน้องๆรวมจิตใจน้องๆให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ได้เพื่อที่เรามีเป้าหมายเดียวกันอยู่แล้วครับคือเลื่อนชั้นไปเล่นในดิวิชั่น1ในซีซั่นหน้าครับอีกคนหนึ่งนะครับที่จะเป็นกัปตันคู่ยุทธนาชัยแก้วซึ่งถือว่าโหเป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่ความเก่านี่ผ่านมาเยอะก่อนอื่นเลยทำไมถึงตัดสินใจลงมาเล่นดิวิชั่น2มันเป็นเพราะเป้าหมายพูดถึงเป้าหมายของทีมแล้วก็นโยบายที่ว่าคือเขาจริงจังหวังที่จะขึ้นดิวิชั่น1ก็เลยมันรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นดิวิชั่น2ไทยลีกอะไรมันอยู่ที่เป้าหมายของทีมมากกว่าที่ทำให้เราอยากจะมาร่วมทีมนี้ครับก็เห็นด้วยกับโค้ชนะครับที่ตั้งกัปตันทีม2คนเพื่อแก้ไขสถานการณ์เพราะว่าเราเหมือนมี2ทีมอยู่ด้วยกันไม่มีตัวสำรองทุกคนเก่งเท่ากันตอนกรอบเดชก็ทำหน้าที่ของเขาได้ยุทธนาก็ทำได้ไม่ว่าจะเป็นเย่าเยือนซึ่งมีการสลับกันได้ตลอดเวลา
้องคิดว่าตำแหน่งนี้มีความสำคัญที่จะต้องดูแลน้องๆดูแลนักเตะต่างชาติดูแลเพื่อร่วมทีมไหมครับแน่นอนครับตำแหน่งกัปตันมันต้องมีความสำคัญในการรวมใจน้องๆหรือก็ช่วยแบ่งเบางานของโค้ชซึ่งในบางสถานการณ์ในเหตุการณ์บางอย่างที่ต้องมีผู้นำมีคนที่คอยดึงจิตใจของน้องของทุกคนในทีมขึ้นมาเราก็ต้องรับผิดชอบในหน้าที่ตรงนั้นนะครับในวัย35ปีความกระหายความสำเร็จหลายคนก็มองว่าผ่านมาหมดแล้วตรงนี้กรอบเดชใช่อะไรในการที่พาทีมนี้เลื่อนชั้นได้ตามเป้าครับต้องเน้นเรื่องของศรัทธาแล้วก็ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองซึ่งทุกวันนี้มันต้องใช้ตรงนี้ครับด้วยอายุเราด้วยประสบการณ์ที่เราผ่านมาหมดทั้งในด้านลบและด้านบวกอะไรเงี้ยครับด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราผ่านมามันจะคอยสอนตัวเองว่าณตอนนี้เราควรจะทำอะไรเราควรจะรับผิดชอบกับสิ่งไหนครับในฐานะประธานสโมสรอยากจะฝากสองกัปตันทีมนี้ทำหน้าที่อะไรเป็นพิเศษไหมครับกัปตันทีมของเราทั้งสองคนคงต้องนำชัยชนะมาอย่างเดียวครับมีหน้าที่ของคุณคือชนะอย่างเดียวครับไม่มีเสมอกับแพ้ไม่มีครับง่ายหรอกนะคะครับแต่ว่าณตอนนี้2คนก็ทำหน้าที่ได้ตามที่ประธานสโมสรตั้งใจไว้เพราะว่าใน2นัดแรกของศึกลีกภูมิภาคเดือน2ในโซนภาคอีสานอุบลยูไนเต็ดนี่ทำผลงานเอาชนะได้ทั้ง2นัดเลยนัดเปิดฤดูกาลนี่บุกไปชนะสุรินทร์แบบวุ่นวิด1ประตูต่อ0แล้วก็นัดที่2เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเปิดบ้านเอาชนะสกลนครเมืองไทย FC ไป3ประตูต่อ0ฟุตบอลถ้วยก็เข้ารอบต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ถือว่าผลงานดีเลยสำหรับ2กัปตันทีมทั้งกอบเดชชอบมโนธรรมแล้วก็ยุทธนาชัยแก้วถือว่าทำหน้าที่ได้ตามเป้าหมายแต่ว่าระยะทางอีกยาวไกลก็ต้องดูว่าจะทำยังไงเพราะว่าทีมนี้ถือว่าเป็นทีมที่หลายคนจับตามองเพราะว่านักเตะในทีมนั้นถือว่าเป็นนักเตะระดับไทยพรีเมียร์ลีกและดิวิชั่น1ลงมาเล่นทั้งนั้นเลยหลายคนก็อายุอานามก็สูงผ่านจุดสูงสุดของชีวิตผ่านความกระหายในใจชนะมามากพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นหลายคนก็มีคำถามว่ายังมีความกระหายอยู่ไหมยังมีความต้องการชัยชนะอยู่ไหมแต่ส่วนใหญ่ที่เราถามเขาจะตอบว่ายังมีอยู่แต่ว่าสภาพร่างกายจะไหวหรือเปล่าในระยะเวลาที่เตะทั้งฤดูกาลก็คงต้องเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยเข้ามาช่วยเขานะคะส่วนไฟเนี่ยน่าจะมีค่ะเพราะทุกคนนั้นยิ่งเห็นว่าฟุตบอลไทยช่วงนี้นะคะเป็นที่ได้รับความนิยมก็คงจะไม่อยากหยุดตัวเองไว้เพียงแค่นี้นะคะคงต้องเดินต่อไปแล้วก็ภาระหน้าที่ของกัปตันทีมในทีมฟุตบอลทุกๆทีมเลยตอนนี้ถือว่าเป็นภาระหน้าที่อันใหญ่หลวงที่จะควบคุมน้องๆ นะคะให้อยู่ในกฎกติกาให้ไม่ใจร้อนวู่วามในสนามนะคะเพราะว่าหลายสายตาจับจ้องรวมทั้งเด็กๆที่มองด้วยความชื่นชมอยากจะเป็นเหมือนพี่ๆเนี่ยนะคะก็ต้องให้เขาเห็นตัวอย่างดีๆในสนามด้วยนะคะเพราะฉะนั้นภาระหน้าที่ของทั้งสองกัปตันทีมก็ต้องทำให้เต็มที่แล้วกันนะคะส่วนโลโก้ของสโมสรก็เป็นที่เปิดเผยไปที่ทราบกันแล้วว่าเป็นเพราะว่าโนอินซีที่บินปกป้องจังหวัดในประวัติธานีก็คือสิ่งที่ทางทีมน้องใหม่อุบลยูไนเต็ดทีมเจ็ดนำมาเป็นสัญลักษณ์ของสโมสรแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของทางมหาวิทยาลัยที่ท่านอธิการเป็นเจ้าของอยู่ด้วยนะครับก็เลยเรียกว่าเหมาะสมที่จะนำมาเพื่อเป็นนัยยะที่จะบอกให้แฟนๆได้รับรู้บอกให้ทุกทีมรับรู้ว่าทำไมถึงเป็นโนอินซีที่มาเป็นโลโก้ของสโมสรแล้วนะคะต้องเรียกภาษาด้วยนะคะแล้วค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของทีมอุบล UMT United น้องใหม่อีกทีมนึงที่อยากจะเป็นทีมที่สร้างความสุขให้กับชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอีกนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้มีโอกาสได้ไปเยือนยิมเนเซียมของบางกอกกลาส FC ที่สร้างขึ้นมาใหม่เลยนะคะเพื่อต้อนรับการที่เขามีทีมวอลเลย์บอลหญิงนะคะBGVC เนี่ยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่คว้าแชมป์ไปเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าลีกของวอลเลย์บอลนั้นยังไม่จบซะด้วยซ้ำนะคะถือว่าเป็นความคิดที่น่าชื่นชมของบางกอกกลาสค่ะที่ได้ทำสิ่งนี้ขึ้นนะคะยิมเนเซียมสมบูรณ์แบบมากนะคะดูดีมากแล้วก็จะทำให้เราคนไทยเนี่ยคือรู้สึกภูมิใจที่บ้านเราเนี่ยมองเห็นค่าของกีฬานะคะเดี๋ยวเราจะมีภาพมีเรื่องราวของทีมนี้มาให้ติดตามกันนะคะแต่ว่าวันพรุ่งนี้
เราคงจะต้องไปดูดิวิชั่น1นะคะเพราะว่าจะร้อนแรงแค่ไหนนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ Have a nice day ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับ